สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนถกเยียวยานักศึกษาสาววัย20ปีถูกตัดขาหลังฉีดวัคซีนโควิดสุดไข้วันที่13ตุลาคมทันตแพทย์อัธพรลิมปัญญาเลิศรองเลยค่ิที่การสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปะสะชกล่าวถึงกรณีนางสาวเกศศิริอายุ20ปีนักศึกษาสาขาวิชาการปกครอง,ท,รองท้องถิ่นของวิทยายลายัยชุมชนพังงา เกิดภาวะโรคหลอดเลือดแดงอุดตันฉพลันที่ขาทั้งสองข้างภายหลังฉีดวัคซีนเข็มสองแอสตาราเซเนกาแบบไข่ต่อมาแพทย์ต้องตัดขาซ้ายเหนือเข่าขณะนี้ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีนครินสงขาว่าสปะสะชเขตสิบเอ็ดสุรธานีได้ประสานข้อมูลไปยังวิทยาลัยชุมชนพังงาซึ่งอาจารย์ของนางสาวเกศยริรีให้ข้อมูลมาว่าก่อนหน้าน,นี้ผู้ป่วยไม่มีโรคประจําตัวใดๆแต่หลังจากฉีดวัคซีนโควิดเพียง5วัน ได้เกิดภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันเฉียบพลันขึ้นจนได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพังงาเพื่อผ่าตัดเส้นเลือดที่อุดตันแต่ปรากฏว่าอาการไม่ดีขึ้นจึงส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่และได้รับการดูแลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหลอดเลือดจึงได้มีการผ่าตัดซ้ำสองครั้งและส่งกลับมาดูแลที่โรงพยาบาลพังงา แต่ด้วยอาการที่แย่ลงเมื่อวันที่5กันยายนจึงส่งต่อไปอรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์และรักษาต่อเน,นื่องจนถึงปัจจุบันจากข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับกรณีนี้เข้าข่ายกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดสามารถรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากความเสียหายภายหลังการฉีดวัคซีนโควิดเบื้องต้นได้ประสานให้ทางญาติยื่นคำร้องและเอกสารโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีผู้ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิดระดับเขตพื้นที่สอปอสชเขตส1เอ1สุรธานีในวันที่14ตุลาคมนี้เพื่อให้ครอบครัวผ,ผู้ป่วยได้รับการเยียวยาและช่วยเหลือดูแลโดยเร็วที่สุดโฆษกส,สอปอสชกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบ